สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ป้ามาแบบตั้งใจมากเลยนะวันนี้ตั้งใจแบบสุดๆของสุดๆในสุดๆนะคะว่าสีส้มค่ะสีส้มนะคะฝากถึงชาวนครปฐมนะคะทุกๆท่านนะคะถ้าอยากได้อนาคตใหม่ให้ลูกหลานนะคะเลือกอนาคตใหม่นะคะพวกอนาคตเก่าๆแก่ๆนี่ก็เก็บเข้ากู่บ้างเถอะค่ะนะคะเพราะว่าพวกนักการเมืองเก่าๆเนี่ยมีอำนาจมาตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่พวกเราเด็กๆอ่ะตั้งแต่พ่อกับแม่เราเป็นเด็กๆอ่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องการความเปลี่ยนแปลงนะคะสมัยนี้นะเราต้องทันยุคทันสมัยเราต้องทันเด็กยุคใหม่นะคะและเราป้าก็ต้องการให้นักการเมืองใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศถึงตอนนี้พวกเขาจะไม่สามารถเข้ามาบริหารประเทศได้แต่เราต้องแสดงพลังคึกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเห็นไหมเห็นเสื้อมาคิดเอานะคะว่าต้องไปซื้ออะแล้วมันได้แค่นี้เองถ้าอยู่แค่นี้คุณจะเห็นเต็มตัวป้าอีกอฟมันไม่จบค่ะกับเงิน500บาทมันว่าเดี๋ยวป้าจะจัดให้นะคะน้องหนูนะคะแป๊บนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะไอ้พวกปากกับใจเขาไม่ค่อยตรงกันป้าจะจัดให้นะคะนะคะก็ยังไงก็ฝากชาวนครปฐมนะคะให้เลือกพรรคอนาคตใหม่นะคะเพื่ออนาคตของลูกหลานนะคะคุณอย่าคิดนะคะว่านักการเมืองไม่สำคัญนักการเมืองสำคัญนะคะถ้าไม่สำคัญจริงประเทศอื่นจะเจริญไปข้างหน้าได้ยังไงอ่ะทำไมประเทศไทยเนี่ยยังรวยกระจุกจนกระจายกันเหมือนเดิมๆเพราะว่าไอ้นักการเมืองยุคเก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยกล้านะคะมันถูกสอนให้กลัวไว้ก่อนถ้าช่วยโอกาสหาประโยชน์ได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยอันนี้ป้าบอกตรงแล้วไม่ค่อยอยากเอาความคิดข้างล่างหรอกนะคะแต่ยังไงก็ฝากชาวนครปฐมนะคะชาวนครปฐมพรรคสีส้มนะคะนี่รักกันนะคะคือเลือกพรรคอนาคตใหม่นะคะเพื่ออนาคตของลูกหลานคุณอย่าคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไม่สำคัญนะคะสำคัญนะคะถึงเขาจะเข้าไปแค่มีสิทธิ์แค่ค้านอย่างน้อยน่ะพวกเราก็ไปแสดงพลังของประชาชนว่ากูไม่ยอมมองไอ้พรรคที่คลอดมาจากมดลูกของเผด็จการนะคะนะคะก็ฝากนะคะแล้วยังไงวันนี้ป้ามีมาจัดแน่นะคะว่าตอนนี้นะคะป้าเห็นหลายๆช่องนะคะแล้วก็หลายๆคนบางคนหลายวันแล้วเนี่ยบอกว่าป้าเอาอะไรมาตั้งเนี่ยนะวันนี้นะคะคุณเห็นดอกไม้ป้าเมื่อ2วันนั้นไหมนั่นแหละป้าทำสำเร็จแล้วนะแล้วก็สามารถให้มันโตได้เร็วมากเลยไม่รู้ว่าคุณจะเห็นไหมนาะนี่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 ยอดอ่อนขึ้นแล้วนี่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 ดอกตุ่มตุ่มขึ้นแล้วเห็นปะเห็นปะนี่อบอย่างงี้ตัดขวดก่อนนะบางคนก็ถามว่าสามีป้าเองเนี่ยเธอเอาไอ้นี่เข้าไปได้ยังไงเอาดินเข้าไปได้ยังไงเธอเอาลงไปทีละอันได้ยังไงเขาคิดว่าเรานั่งกอก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 ไม่ใช่ค่ะตัดตรงนี้เลยค่ะแล้วอบนะคะนะคะเดี๋ยวป้าจะคุยนะคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนะคะคุยแน่นอนนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะก็จะมาบอกสาเหตุที่ตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะว่าคือป้านี่นอน8ชั่วโมงเต็มรวดเดียวนะคะแล้วก็จะตื่นวิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายคุณกลางวันคุณต้องทำงานเยอะๆค่ะแล้วก็อย่ารีบนอนไอ้พูดผิดอย่านอนกลางวันอย่านอนกลางวันพอคุณไม่นอนกลางวันเนี่ยคุณก็จะนอนเร็วนะคะป้าเนี่ย2ทุ่มนี่สวิกออฟแล้ว2ทุ่มของป้านะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกับทางเมืองไทยนะคือสวิกออฟอ๋อเดี๋ยวไม่เชียร์นาคตใบเลิกติดตาม ป้าเชียร์สิคะเป็นยังไงคะเห็นพลังประชาชนหรือยังเห็นหรือยังคะว่าพลังประชาชนเป็นยังไงบ้างเมื่อเจองูเห่าในพรรคอนาคตใหม่ประชาชนเข้าไปลุยเองเลยตอนนี้มึงจะพูดได้ไงว่าใครเขาจ้างก็มึงอยากเข้าไปสวนมติพรรคอะนะไปสนับสนุน
จริงๆแล้วเราต้องการแสดงพลังประชาชนว่าเราไม่สนับสนุนนะไอ้งบประมาณปี63เนี่ยที่แม่งโอ้โหกองทัพเนี่ยนะกูถามจริงๆเถอะเอาถามคนที่อยู่ตรงเนี้ยถามคนที่อยู่ตรงนี้นะคะว่าเกิดมาอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่เด็กๆตรงเนี้ยแล้วก็ป้าด้วยตั้งแต่ป้าเกิดมานะป้าไม่เคยเห็นนะทหารไทยไปรบกับใครเลยสงครามเวียดนามพวกเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะสงครามเวียดนามนะพวกเราหน้าอับอายที่สุดจะบอกให้หน้าอับอายและหน้าทุเรศที่สุดให้อเมริกันมาตั้งฐานทัพแล้วไปตีเพื่อนบ้านตอนสงครามกัมพูชาก็เหมือนกันก็เด็กที่เกิดจาก GI น่ะก็เพราะว่าไปตีข้างบ้านเสร็จแล้วก็ให้ทำไทยเป็นซ่องนะงั้นมันไม่มีอาโกโก้เข้ามาหรอกค่ะอาโกโก้นี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยนะคะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะคุณเห็นไหมคะไม่เคยลบกับใครยังไม่พอแม่งยังทำสันดานฮี้ฮี้อ่ะด้วยการให้คนทหาร GI อ่ะมาตั้งฐานทัพในไทยกูอับอายมากเลยตรงประเด็นเนี้ยกูอับอายมากกูบอกตรงๆแล้ววันนี้ยิ่งอายหนักเลยเมื่อเห็นน้องทหารคนหนึ่งอยากจะไปรับใช้ชาติป้ากล้าพูดนะคะว่าน้องๆนะเขาไม่ได้อยากเข้าไปจริงๆหรอกเพราะเขารู้มันไม่เคยลบกับใครเอาไปรับใช้นายเอาไปรับใช้ล้างขี้นกแถมมันเป็นนายถึงบอกว่าทหารไทยเนี่ยมีไว้ทำไมวะแม่งเปลืองงบประมาณประเทศชิบหายเลยส้นตีนเอาก็ดูแล้วกันเนี่ยแดกเงินเดือนเราภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศกองทัพนี่มีแสนยานุภาพนะคำว่าแสนยานุภาพไม่ใช่การลบนะคะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนี่อันดับ5ของโลกเชิญนะมึงแต่มันเคยเห็นไหมเคยไปลบที่ไหนนอกจากลบกับประชาชนไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นกองทัพไทยนี่ไปที่ไหนไหมกูเห็นจะเข็นรถถังออกมาที่ซื้อรถถังมาเนี่ยเอาไว้ยึดอำนาจแล้วซื้อเรือดำน้ำมาเนี่ยทำเหี้ยอะไรเอามาให้ตัวเพียนเกาะใช่ไหมเอาไว้เป็นแนวปะการังใช่ไหมหรือว่ามึงคิดจะขนอะไรบางอย่างข้ามน่านน้ำอ๋อน้องเดี๋ยวบอกนะคะว่าป้าไม่ให้อลีโต้ตอบไม่ต้องโต้ตอบคนแบบนี้ไม่ต้องโต้ตอบบอกแค่นี้นะคะต้องโต้ตอบเดี๋ยวป้าจะพูดเรื่องนี้แป๊บหนึ่งเรื่องทหารเอาทหารเนี่ยเงินเดือนของทหารค่าเสื้อผ้าของทหารรองเท้าคอมแบทของทหารทุกสิ่งทุกอย่างของทหารเป็นงบมาจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วเรามีกำลังพลเยอะมากอะมึงจะไปลบที่ไหนกูไม่เคยเห็นจริงๆนะนี่กูไม่ได้แกล้งพูดนะแล้วมีตัวในตัวพยัญชนะด้วยนะทหารอดทนอดทนเหี้ยอะไรฮะแค่เขาพูดนิดพูดหน่อยก็ใส่เขานั่นใครอ่ะผบ.ทบ.น่ะไอประยุทธ์น่ะแล้วนี่เห็นท่าทางจะรัฐประหารอีกเปลี่ยนตัวแดงเหรอหือแล้วมีข่าวมาใหม่อีกแล้วแต่ข่าวนี้กูไม่สนใจนะบอกซะก่อนนะการที่จะปลดจะปลดคุณพระคุณพระคุณพระก้อยเหรอไม่สนใจถามว่าทำไมเมียเขาจะปลดใครแต่งใครเรื่องเขาแต่พวกเราต้องสอดส่องภาษีของประชาชนคนไทยแล้วเป็นไงคะย้ายกองทัพนะทหารทั้งหมดเนี่ยเอาไปรักษาครอบครัวครอบครัวนึงศัตรูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าอ่ะศัตรูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมตอนอยู่ที่เยอรมันไม่มีเห็นมีศัตรูเลยขี่จักรยานชิวจะทำไมจะต้องเอาย้ายกองทัพเนี่ยไปรักษาพระองค์เลยรับ11หรืออะไรไงเนี่ยสงสัยกันบ้างไหมคนที่จะมี security เยอะๆในต้องโหต้องแบบว่าศัตรูเยอะไม่น่ามีศัตรูนะราชการที่สิบป้าดูแล้วเนี่ยนะไม่น่ามีศัตรูนะแต่ทำไมต้องการคนคุ้มครองเยอะจังอะเฮ้ยอย่าไปกลัวอะไรเยอะอย่าไปกลัวอะไรเยอะอย่าไปกลัวประชาชนอย่าไปชั่วประชาชนอย่าไปกลัวนะถ้ากลัวโหตั้งกองทัพมารักษาพระองค์ครอบครัวเดียวแบบไม่กี่คนเนี่ย
งบประมาณน่ะคุณเอ้ยนะแทนที่จะเอางบประมาณนั้นน่ะมาผันนะเห็นหรือยังโรงพยาบาลหมอไม่พอสมองไหลทำไมถึงสมองไหลอ่ะเงินทองเขาก็ไม่พองานเขาก็เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีการกำหนดสแตนดาร์ดของเงินขั้นสูงอ่ะทำให้หมอดีๆก็ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมดเตียงก็ไม่พอนอนบ้านพักหมอก็ยิ่งเล้าไก่หมอที่ไหนจะอยู่ดีๆก็ต้องทำเองเนี่ยแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นน่ะมาช่วยหมอมาช่วยโรงพยาบาลไม่มีใครเขาอยากป่วยหรอกมึงกูนี่รักษาพยาบาลฟรีนอนอย่างดีมีอาหารกูสั่งได้นะเขาจะมีอาหารร้อนมาแบบหรูหราเลยนะกูยังไม่อยากไปนอนเลยนะไม่มีใครเขาอยากจะป่วยหรอกมึงนะคะไม่มีใครอยากจะป่วยเลยขอบอกแค่นี้เฮ้อประชาชนนะคะประเทศเนี้ยมันไม่ใช่ของป้าคนเดียวมันเป็นของทุกคนนี่ๆๆที่ฟังอยู่เนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันการแสดงพลังไปลงเลือกตั้งเอาพรรคที่ต่อต้านเผด็จการเนี่ยนี่คือการแสดงพลังนะจะบอกให้นะคะฝากด้วยนะคะฝากอนาคตใหม่ด้วยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะจับปากกาไปเชียร์อนาคตใหม่จับปากกาไปเชียร์อนาคตใหม่คำว่าจับปากกาฆ่าเผด็จการเนี่ยกูโยนลงถังขยะไปเถอะแม่งฆ่าไม่ได้ไม่พอแม่งยังอักกลับมาในแสนยานุภาพหนักกว่าเดิมอีกนะมึงดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีพูดเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะเนี่ยถึงบอกว่าศักดิ์ศรีของนักต่อสู้หรือนักต่อสู้หรือว่าใส่เสื้อนักต่อสู้แล้วมาตบทรัพย์ชาวบ้านจ๋าเดี๋ยวมาจ้านะจ๊ะกินน้ำแป๊บเดี๋ยวเล่าเรื่องนอนก่อนนะคะพฤติกรรมการนอนของคนแก่เนี่ยถ้าเรานอนเต็มที่แล้วมันชอบตื่นป้าก็คือนอนเร็วไปนิดหนึ่งความจริงป้าควรจะนอน4ทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีแบบมันง่วงมากไม่ไหวก็ต้องไปนอน2ทุ่มก็นอนเสือกตื่นตี2ค่ะพอตื่นตี2ตอนนี้ก็ต้องมานั่งเปิดดูโน่นดูนี่ไม่ได้นอนไม่ได้ลุกขึ้นมาตื่นมาเปิดหรอกนอนแล้วก็ดูก็กลายเป็นว่าป้าจะหลับใหม่อีกทีนึงประมาณตีสามกว่าต้องมาชั่วโมงนึงอะป้ารู้เลยตั้งอะไรไว้เนี่ยบางทีแม่งดับเองเลยตั้งไว้ชั่วโมงนึงพอเสร็จแล้วนะก็มาตื่นตีสี่วันนี้เป็นไปได้นะเรียนไปหลับไปเดี๋ยวนี้ต้องไปปรับเวลานอนใหม่ก็คือยังไงก็ต้องดึงให้ถึงสี่ทุ่มให้ได้เพราะว่าเรานอน8ชั่วโมงเนี่ยพอนอน8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยถ้าเรานอนครบแล้วมันตื่นไงเขาเรียกว่า body wake up นะคะกูลีแฉอ้างชื่อก๊อฟขอทานหลอกแดกแม่ยกอมเงินกูลี 25,000 อมเงินปัก500เอ้ยตายแล้วไหนบอกว่าไม่มาไม่สู้เพื่อจะเอาเงินล่ะมีค่าราคาตีเป็นราคาขั้นต่ำกันหมดเป็นเศษเงินกันหมดอ่ะไหนๆก็มาละนะเดี๋ยวป้าเอาสักหน่อยเนาะอันนี้เราเล่นผู้บริเรามาบอกว่าใครบริจาคอะไรนะสำหรับป้าบอกกับทุกคนนะคะว่าศักดิ์ศรีของป้าคือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคมศักดิ์ศรีของป้าตีเป็นราคาค่างวดไม่ได้มันใช้คำว่าประเมินค่าไม่ได้อย่าคิดว่าเอ้ยป้าเพลรวยแล้วพูดได้คุณขาคนที่มีเงินบางคนนะเขาก็ยังงกนะป้าเองก็งกแต่เงินนั้นน่ะจะต้องได้มาอย่างสุจริตได้มาจากทำงานทำมาหากินของเราคำโกหกของป้าเนี่ยมันก็จะมีแค่ว่าป้าขาหนูซื้อต้นทุนมาก็8 บาทแล้วค่ะป้าขาหนูขายป้า9 บาทนะคะ
หนูกำไรบาทเดียวจะป้าแค่นั้นแหละจริงๆป้าอาจจะซื้อมา6บาท50หรือ7บาทต่อกิโลนั่นแหละเพื่อทำให้เขารู้สึกดีแต่ไม่ใช่การต่อสู้มาตบทรัพย์ชาวบ้านเฉพาะแก๊งไฟเย็นกับอีจันยาจะหลายรอบเป็นล้านกว่านะล้านห้าเฉพาะแก๊งนี้นะเฉพาะแก๊งนี้แล้วมันไม่ใช่ตบคนคนนี้คนเดียวนะมันตบทรัพย์คนไปทั่วแล้วเอาประเด็นที่มาพูดกันเนี่ยป้าบอกเลยว่าเดี๋ยวป้าจะพูดนะคะว่าคนที่บอกว่าจะให้500เลืออะไรเนี่ยนะมีแค่ครั้งเดียวเองบางทีคนมันมีราคาคุยนะคะน้องก๊อฟรู้หรือเปล่าคะมีการจ้างล้มป้าแล้วตอนนี้ 50,000 ล้มอีหนิง 50,000 ที่ล้มป้าเพราะอะไรไหมคะน้องๆลูกๆหลานๆเป็นเพราะป้าไม่รับเงินจากเขาหรือไม่รับของจากเขาถามว่าทำไมอ่ะป้าอยากวันหนึ่งได้พูดได้เต็มปากกับลูกหลานว่าที่ป้าเข้ามาสู้เพื่อประชาธิปไตยป้าไม่ได้หวังสิ่งใดไม่ได้ฝังว่าใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วก็แบมือขอเงินราวกับขอทานป้ารู้ค่ะว่าทักษิณเองยังโดนตบทรัพย์เลยคนพวกนี้นะเห็นคนมีเงินแล้วก็จะต้องเข้าไปขอเขาหรือคนที่มีเงินบางคนก็อยากจะให้คนอื่นสำหรับกรณีของก๊อฟกับหลีให้เข้าไปเคลียร์กันเองเพราะว่าป้าไม่รู้เรื่องเขาเกิดก่อนที่ป้าจะมานะคะแต่เรื่องของปั๊กเมื่อวานนี้เราก็ได้ยินพี่ก้อยพูดไปแล้วนะคะว่าพี่ก้อยรู้ว่าเงินในเมืองไทยเป็นก้อนมันหายากอยากให้น้องมันมีใบขับขี่จึงช่วยทุนน้องมันพี่ก้อยเป็นคนริเริ่มปักไม่เคยขอเงินนะคะฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวป้าจะเล่นงานตรงนี้มันแป๊บหนึ่งกุลีบอกว่าหลีเป็นนักว่าเป็นกรมนทั้งไทยขอทันคำว่ากรมนเนี่ยนะสำหรับป้าเนี่ยป้าขอให้อีหอมก่อนอันดับแรกและป้าบอกเลยนะคะว่าการที่เป็นกรมนหรือว่าเป็นคนที่อยากให้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกแต่ป้าบอกให้พวกคุณระวังตัวทุกคนอย่าเปิดโอกาสให้เขารู้ตัวตนของเราและเมื่อวานนี้ป้าได้ยินนะว่าก๊อฟมาบอกมาสงสารฮองเฮาว่าฮองเฮาโดนเปิดหน้ารู้ไหมก๊อฟว่าใครเป็นคนเปิดหน้าฮองเฮาป้าบอกได้เลยค่ะแก๊งอีหนิงไม่ใช่ป้าแต่ฮองเฮาถูกยุยงให้เปิดที่อยู่ของป้าฮองเฮาไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายนะเพราะฮองเฮาออกมาด่าจัดด่ากับพวกคุณนั่นแหละแต่ป้าด่ารัฐบาลด่าสภาสีน้ำเงินแต่ฮองเฮาใจร้ายไหมอ่ะป้ามีบ้านพักสองแห่งอ่ะแล้วแห่งที่ป้าอยู่ประจำคือบ้านบนเขาเขาเอาไปเปิดหมดเลยเอาไปคิดกันนะเอาไปคิดกันแล้วป้าบอกซะก่อนนะคะว่าป้าไม่ได้เปิดหน้าฮองเฮาไม่ได้ทำเฟซปลอมนี้ขึ้นมาแต่การกระทำแบบนี้เป็นวิธีการเดิมและเดิมๆของแก๊งอีหนิงป้ากับโลทะเลาะกันเพราะอีหนิงแล้วมีเรื่องนึงเพิ่งจะรู้เมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงจะต้องเอามาพูดนะคะรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะอีหนิงโพสอเนกซานฟานออกเงินสมทบทุนให้ช่องกูเองหลีด่าพี่เล็กจันยาไฟเย็นและฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนสรุปพี่อเนกฝ่ายไหนวะกูจะบอกมึงนะอีหนิงสรุปว่ามึงมันตอแหลมึงมันโยงไงอีเหี้ยฮะอี18มงกุฎเส้นทางที่18มึงอ่ะมึงรู้ไหมว่าพี่อเนกเนี่ยเขาเป็นนักบริจาคแต่ทำไมมึงไม่ได้อ่ะเพราะมึงน่ะเขาดูออกว่ามันเหี้ยรู้หรือเปล่าวะขนาดในหลวงเนี่ยพี่อเนกบริจาค10ล้านรู้หรือยังอีจันยาจันไลเนี่ยได้ของพี่อเนกไปเนี่ย
ค่าคอมชนะรู้ล้าหมาเห่านะและไอ้พวกไฟเย็นก็ได้แดกเงินเพี้ยนี่กันทั้งนั้นที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยคือแก๊ง18มงกุฎแดกเงินพี่อเนกทั้งนั้นแหละกูบอกเลยนะว่าพี่อเนกเนี่ยแม้แต่ไอ้ณเดชที่ไม่ได้รู้จักกันนะเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่เห็นเป็นนักสู้อะไรเขาก็บริจาคลูกเขาตายเขาก็ให้ไอ้หลีไม่ได้รับจ้างด่ามึงมึงคิดว่ามึงมีราคาต้องเป็นหมื่นเฉลยอีนิ่งอ่ะพวกมึงอ่ะหกสลึงยังไม่มีใครเขาจ้างเลยเฮียขยะอย่างมึงอ่ะขยะอย่างพวกมึงอ่ะแก๊ง18มงกุฎอย่างพวกมึงน่ะฟรีเอาส้นตีนกระทืบนะฟรีนะเงินที่เพียเนเขาให้ไอ้หลีเพราะว่าไอ้หลีมันโดนคดีโดนคนคัดทะเบียนราษฎร์มันต้องขึ้นๆล่องๆไปแจ้งความเรื่องนี้มึงต้องถามอีเบนนะแล้วมันก็ถามอีจันยาจันไรด้วยนะกูบอกซะก่อนนะสาเหตุที่กูออกมาด่าอีจันยาสาเหตุที่กูออกมาแฉแล้วมาด่าอีแก๊งไฟเย็นกูจะเล่าทีละเรื่องแก๊งไฟเย็นเนี่ยนะกูรู้มานานละเช้าเอ็นเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนออกเที่ยวเล่นเสียวกันใช้เงินของมวลชนถลุงเงินของมวลชนมานานละ6ปีที่มันอยู่ในลาวมันไม่เคยพัฒนาตัวเองมีแต่แบมือของเงินคนกูนี่แหละอยากจะแฉแล้วมึงนี่แหละอีหนิงอีตัวแม่งานตบซับคนโดยอ้างชื่อไฟเย็นอีแยมในวงไฟเย็นต้มมวลชนกูก็รู้หลังจากที่มันผ่าแล้วก็คือบอกกับมวลชนว่าตัวเองเป็นซีดบอกคนทั่วโลกเลยแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากใส่ซิลิโคนค่ะอยากผ่าตัดนมคุณไม่เห็นเหรอจัดฟันกันผ่าตัดนมผิวพรรณแต่ละคนนี่เหรอคนลำบากแต่พี่เนี่ยเขาก็ให้นะแล้วก็ส่วนอีจันยาที่กูออกมาด่ามึงต้องโทษอีจันยาเองที่บอกว่าถ้าไฟเย็นเซฟเมื่อไหร่จะจัดเป็นลายตัวทำตัวเป็นมาเฟียอีดอกทองและที่สำคัญเขียนจดหมายทั่วสวีเดนส่งทั่วสวีเดนนะอีดอกทองว่ากูอยากให้ผู้ลี้ภัยตายเขียนอีดอกทองอีจันยาจันไหลและฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆคนที่ว่าคือมึงที่เอาเขามาด่าอีดอกทองอีหนิงอีชาติชั่วอย่ามั่วแล้วมึงเนี่ยโหนไฟเย็นแดกมานานละหึเซฟไฟเย็นแต่หลังจากเซฟเสร็จถามหาเงินว่าเงินอ่ะแจงสิหนิงหนิงบอกว่าซื้อกระเป๋าให้แล้วซื้อรองเท้าให้อติโต้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเป็นลังๆให้แล้วแต่อีหนิงออกรถแวนหรูหราแต่อีหนิงกำลังจะกบเกลื่อนเพราะก๊อฟออกมาบอกว่าพี่อเนกช่วยหลีช่วยจริงกูรู้เพราะหลีมันเจรจาหมดว่าใครให้มันเท่าไหร่มีคนหนึ่งคนที่หลีบอกว่าพร้อมผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับมีคนหนึ่งให้ผม 10,000 นะครับช่วยผมในการที่ผมดำเนินไปเรื่องคดีนะครับถ้ามึงบอกว่ามึงนะระดมเงินซื้อรถแล้วมวลชนเขาส่งมาให้มึงกูจะไม่ว่ามึงอีหนิงเหมือนกันถ้าอีแยมอ่ะมันอยากได้นมปลอมมันอยากได้นมซิลิโคนมันบอกว่ามวลชนที่รักค่ะแยมเนี่ยก็อยากได้นมปลอมนะคะอยากได้นมซิลิโคนนะคะแล้วก็มวลชนส่งให้กูจะไม่ว่าเลยมันตรงจุดประสงค์ค่ะใช่ไหมล่ะอีหนิงอีสัตว์นรกแล้ววันนี้กูก็ไปได้ยินด็อกเตอร์ปิงดินบอกว่าอุ้ยคนที่น่ายกย่องเนี่ยก็คือวงไฟเย็นกับจันยาจันไหลนี่นะคะจะบอกให้นะคะพี่ด็อกเตอร์อย่าให้แฉนะทำไมหรอรีบมาซบกันเนี่ยเพราะอะไรหรอวันเพ็ญจะไม่แฉนะถ้าหยุดกัน
สงสารมวลชนกันบ้างหืออย่าเห็นมวลชนเป็นเหยื่อพี่อเนกเนี่ยก็เป็นผู้บริจาคคนหนึ่งที่โดนอีกคนขี้เหี้ยพวกเนี้ยพยายามโยงให้เขาเสื่อมเสียคนอดอยากคนตายงานศพพี่อเนกช่วยแต่คนบริจาค ก็ยังโดนด่าเห็นหรือยังคะฮะแล้วอีช้างเย็ดหนิงนี่นะมันด่าดูถูกคือกูยอมรับว่ากูเจ็บเหมือนกันนะบางครั้งใครให้น้อยมันก็นั่งด่าหลังไมค์ดูในด่าในกลุ่มอีจันยาไปโกหกคนคนหนึ่งและหลายๆคนว่าจะเอาเงินเนี่ยไปว่าความช่วยคนไทยคือเล่นกับความดราม่าจัญญาการละครสร้างเรื่องท่านด็อกเตอร์เพียงดินสนับสนุนไอ้พวก18มงกุฎสร้างเรื่องขึ้นมาเตรียมเน่าไปด้วยกันละกันนะเพราะตอนแรกนะฮะป้าบอกว่าจะทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเนี่ยมันตบทรัพย์มวลชนเอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขากูก็แปลกๆครับพอกูด่ากับอีเฮียหนิงเพราะกูบอกแล้วไงว่าถ้ามันโดนมันโดนกันหมดล่ะคนที่หาแดกกับมวลชนอะไอ้หลีนี่กูไม่ได้เข้าข้างมันนะแต่กูต้องถามกันว่าไอ้หลีมึงขอเงินเข้ามาเรื่องอะไรแล้วมันมาก่อนที่จะกูมาแต่หลังจากที่กูมาไอ้หลีไม่กล้าแต่พวกมึงไม่เคยหยุดโปรเจกต์ของอีจันยาจันไลเนี่ยจะฟ้องรัชกาลที่10ระดมทุนเพื่อหาทุนฟ้องโถอีดอกทองมึงก็เหมือนกับในไลน์ที่มึงกำลังจะไปฟ้องเรื่องไอ้ชาวบ้านมาเก็บบลูเบอร์รี่แล้วก็โดนเขาไม่ได้โกงเขาบอกว่าคุณก็มาด้วยตัวคุณเองจะรับซื้อในราคากิโลละ5โคลนก็คือเท่านี้แต่ในเมื่อผลไม้บางปีมันก็ไม่มีอีนี่ก็แบบหัวหมอไงว่าจะเล่นแต่ต้องหานายทุนใช่ไหมก็ไปเจอคนนี้จะบอกให้นะจะเล่าให้ฟังว่ามีคนรักประชาธิปไตยรวยๆหายไปหลายคนแล้วค่ะเพราะคนพวกนี้ไปปล้นเขาก็จะฝากบอกพี่อเนกไปด้วยนะไม่ต้องให้ใครอีกแล้วค่ะนะคะไม่ต้องให้ใครการเงินเป็นเรื่องเฉพาะตัวอีหนิงมันอยากได้รถก็ให้มันผัวมันที่เป็นผัวฝรั่งซื้อเองแหมเห็นพี่ด็อกเตอร์เพียงดินออกมาเชิดชูคนพวกนี้นะเตรียมตัวเน่าเอาง่ายๆเลยเอายกตัวอย่างทีละคนในแก๊งไฟเย็นกูใช้แก๊งนะกูไม่ใช่เรียกนักดนตรีหรอกถ้านักดนตรีทำเพื่อประชาธิปไตยจริงเนี่ยเอาเพลงเดียวมันให้ดังไปเลยอ่ะป้ายกย่องเลยนะเพลงหนึ่งคำสั่งใครใครเป็นคนแต่งอ่ะนะอีกเพลงหนึ่งคือประเทศกูมีไฟเย็นมีใครวงไฟเย็นของพี่ของคุณโยนกไอ้เหี้ยช่อขุนทองไอ้ขี้ช่อไปโกงของเข้ามาแล้วเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็เป็นเงินของคนคนหนึ่งที่เป็นหลอกเข้ามาหลอกเงินเข้ามาได้ก้อนหนึ่งเจออีกไหมเชียร์ใครน่ะโหนน่ะโหนให้ถูกนะพี่ด็อกเตอร์โหนผิดชีวิตเปลี่ยนนะขอบอกโหน18มงกุฎ เป็นไงล่ะคะขนาดพี่อเนกยังโดนเล่นโดยเอาชื่ออีพวกนี้โหนพี่อเนกออกเงินสนับสนุนช่องกูเองหลีดับพี่เล็กแล้วก็ไฟเย็นแล้วประชาชนหลายๆประชาธิปไตยหลายๆฝ่ายคำที่ด่าประชาธิปไตยหลายๆฝ่ายคืออีดอกทองหนิงนะด่าเหรอประชาธิปไตยเนี่ยแล้วกูนี่แหละที่ออกมาด่าตามไอ้หลีไอ้หลีเขาด่ามึงคนเดียวแหละอีดอกทองกับไอ้แก๊งไฟเย็นเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเรื่องลุงเคนเข้ามาอีแยมไปขอบริจาคจากลุงเคนแล้วก็ปล่อยให้มึงนั่นนั่งด่าลุงเคนเรื่องนี้กูต้องให้ไอ้หลีเล่ากูเล่าเองมันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องแต่เรื่องที่แฉเนี่ยคือมึงกูเนี่ย10ปีรู้นิสันดานมึงดีอีหนิงอีมหาโจรใส่เสื้อประชาธิปไตยอี18มงกุฎ
มีเรื่องนึงนะคะเพิ่งรู้เมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับรสชัดวดีมีโอกาสได้คุยกับรสชัดพอดีก็เลยถามก็เลยนั่งคุยกันเรื่องพี่อเนกก็เลยบอกว่าโรสโกรธพี่อเนกเรื่องอะไรเพราะว่าช่วงนั้นโรสก็ออกมาด่าพี่อเนกหนักมากโรสก็เลยมีโอกาสเล่าว่าไอ้อเนกเนี่ยมันหลอกโรสโฟนหาโรสแต่ให้อีหนิงอัดเสียงเอาไปออกเราก็เลยอุ๊ยเรื่องนี้ป้าอยู่ในเหตุการณ์พี่อเนกไม่รู้เรื่องโรสคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเข้ามาแล้วดึงป้าเข้าไปใช้งานได้แล้วอีหนิงนะอีหนิงนี่ตัวทำลายองค์กรเลยอีดอกทองเนี่ยเดี๋ยวเล่าก่อนอีหนิงก็เข้าไปหาป้าตอนที่ป้าเนี่ยจัดเฟซอยู่คนเดียวจัดแฟนเพจไม่ใช่คนเดียวมีคนอีกคนนึงช่วยนะเด็กคนนึงเด็กที่อยู่เกาหลีมันช่วยอยู่เสร็จแล้วเนี่ยอีหนิงก็ไปชวนป้ามาแล้วก็บอกว่าโรสเนี่ยส่งชื่อพี่น้องแสดงให้คสช.เพราะคำว่าส่งชื่อพี่น้องแสดงให้คสช.มันเป็นเรื่องใหญ่ละโอ้โหทำไมโรสอย่างนี้อ่ะเราก็ไม่ยอมแล้วก็มีไอ้แจ็คเนี่ยไอ้แจ็คนี่ก็ตัวเสี้ยมนะไอ้แจ็คออตซี่เนี่ยนะไอ้ตัวหาแดกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกูจะแชร์แม่งทุกตัวเลยค่ะใครที่เข้ามาเนี่ยนะเหมือนกับพวกที่พระที่ใส่ผ้ากาสาวพักแล้วหาแดกอะค่ะก็ไม่ต่างกันกับพวกปัดดักประชาธิปไตยและเข้ามาแล้วฉวยโอกาสก็ไม่ต้องดูอะไรดูงูเห่าของพรรคพลังประชารัฐกันละกันมึงโดนสังคมกระทืบแน่ๆเขาเรียกไม่ใช่พวกเดียวกันไอ้พวกที่บอกโอ้ยยานี่มันพวกเดียวกันมึงดูงูเห่าของพลังประชารัฐมึงดูเงาเห่าของพรรคเพื่อไทยนะแต่ละตัวนะอีปรินาเป็นไงนี่ก็งูเห่านะมาก่อนไปอยู่กับนายกปูนะถึงต้องยกตัวอย่างไงกูก็เล่าถึงตรงที่อ่ะเล่าต่อนะคะก็เสร็จแล้วก็พี่พวกเราก็หลังจากที่อีหนิงมาดึงคนนั้นคนนี้ไปอ่ะเป็นแนวร่วมเพื่อจะทำลายรถตอนนี้มันก็พอคำว่าเอาแล้วมันมีช่วงนั้นมีเสียงของพี่ต้นออกไปแล้วนะคืออีหนิงไปลักอัดของเขามาอีหนิงนี่นะถ้าใครฟ้องมันทางกฎหมายได้อีนี่เนี่ยโดนกาวเลือดใช้ชื่ออื่นอีนี่เขาฉลาดไอ้เรื่องนี้เรื่องเฮี้ยอีหนิงฉลาดไม่ต้องห่วงเสร็จแล้ววันนั้นก็อีหนิงก็เข้ามาคุยกับเราบอกว่าไปให้พี่อเนกคุยดีกว่าเพราะว่ายังไงซะโรสก็ยังเกรงใจพี่อเนกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่รู้แผนชั่วของอีหนิงจริงๆพี่อเนกก็ไม่รู้เสร็จแล้วพี่อเนกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพูดเดี๋ยวพี่จะคุยให้พี่อเนกเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากนะป้าขอพูดตรงนี้นะถึงแกบางครั้งกินจะพูดไม่เพราะเลยนะพี่อเนกนี่ไม่ใช่คนพูดหวานนะแกเป็นคนพูดหวานขวานผ่าซากนะแต่เกรงใจอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดให้พวกเราพวกคุณปิดหมายถึงว่าให้พวกเราเนี่ยปิดไมค์แล้วฟังอย่างเดียวอย่าขึ้นมาแย้งนะเดี๋ยวเขาจะพูดกับโรสเองเสร็จแล้วพี่อเนกก็คุยกับโรสอีหนิงอัดค่ะรับประกันได้ว่าพี่อเนกก็ไม่รู้กูเองก็ไม่รู้นั่นแหละมันทำให้แบบพี่อเนกกับโรสเนี่ยแตกหักกันเลยเพราะโรสไอ้อเนกมึงหลอกให้กูพูดแล้วมึงแอบอัดเสียงไปให้อีหนิงมันกลายเป็นแบบนี้ไปเมื่อคืนก็เลยมีโอกาสได้คุยกับโรสนะนี่เรื่องจริงค่ะพี่อเนกฟังด้วยนะคะพอได้คุยกับโรสเสร็จโรสบอกโอ้โหประเพณโรสสงสารพี่อเนกเลยอ่ะโดนล้อด่าตั้งเยอะอ่ะยังไงฝากขอโทษพี่อเนกด้วยนะบอกโรสสักวันเราต้องมีโอกาสคุยกันโรสน้ำตากูแทบร่วงเลยถ้าจังหวะว่ากูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่อเนกก็ยังโดนตราบาปโดยที่อีหนิงสร้างมึงดูความเลวของอีหนิงอีปาเยอรมันอีพันทิพไลเนิร์ดอีพันทิพไทยหีดำแล้วก็ร่วมกันเป็นแก๊งหาแดกแล้วคลิปที่หลุดกับพี่ด็อกเตอร์เพียงดินเมื่อหลายปีก่อนจะบอกได้เลยนะคะพี่ด็อกเตอร์เราคุยกันเรื่องว่าไอ้พวกนี้มันหาแดกคลิปยังอยู่นะพี่หนูรู้ว่ามีคนเก็บไว้แต่วันนี้มาเชิดชูว่าเขาเป็นนักสู้เขาสู้ตรงไหนพี่แยมทิ้งผัวมาออกไอ้ช่อไอ้ช่อมีเมียอยู่มีลูกเล็กๆ2ขวบ
ไอ้ช่อตีเมียขับเมียกลับเมืองไทยลุงสนามหลวงต้องให้เงินไป 70,000 เอียมีลูกเป็นของตัวเองจริงอยู่นะคะเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาถ้าเรื่องส่วนตัวมึงยังเน่าขนาดนี้มึงจะคิดว่ามึงจะไปทำเหี้ยอะไรได้ในอนาคตหือไฟเล็กกัญญาตอแหลตั้งแต่เริ่มต้นสลิมด่ากันสารพัดเพราะว่ามันไปตีกินเอาว่ามันเป็นคนสร้างม็อบอยู่ที่อิตาลีทั้งที่ถือกระดาษใบเดียวทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าการที่จะมีวีซ่าอยู่เมืองนอกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทุนเยอะค่าวีซ่าค่าเอกสารค่าวิ่งเต้นอีเล็กกัญญาฉวยโอกาสแต่กูก็ไม่ว่านะตอนนั้นถือว่าเป็นความโง่ของคสช.เองโง่เง่าไงไม่ทันเคี้ยอะไรออกหมายจับทันทีออกหมายเรียกออกหมายเรียกอีนี่ก็เอาหมายเรียกไปตีกินได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วเลือกประเทศที่ชีวิตที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะคือฟินแลนด์และ9ปีไม่เคยทำงานแบมือขอคนตลอดแม้แต่คอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ขอลายเดียวนะกูถึงบอกว่ามึงสร้างจาก NASA เหรอไอ้คอมพิวเตอร์มึงอะกูนี่แหละออกมาด่ามึงเองอะไอสัตว์นรกเพราะคนที่มึงไปขอเขาอะมึงเห็นเขาเป็นเหยื่อขอเขาแล้วขอเขาอีกมึงพาคนเขาไปขอเขามึงก็ขอให้ตัวเองมึงขอเงินทีละ 200,000 เงินไม่พอใช้อะมึงมีผัวฝรั่งภาษาอะไรฮะพวกมึงอย่านะอย่าคิดว่าอีเล็กกัญญาเป็นทอมนะอีดอกทองนี่ตีเนียนค่ะเย็ดกับฝรั่งปากอยู่แต่ต้องเอาเงินของมวลชนไปเลี้ยงฝรั่งอีหนิงก็มีผัวฝรั่งต้องเอาเงินของมวลชนไปซื้อรถให้ถามหน่อยที่ออกมายกย่องเขาน่ะระวังจะเน่าพวกหาแดกทุกตัวนะกูขอประณามพวกมึงเลยเศษเวทนาที่สุดคือเศษนักสู้ตัวจริงอะเขาไม่คิดเป็นมูลค่าการเงินหรอกทักษิณโดนตบทรัพย์ไปเท่าไหร่จากพวกมึงทั้งนั้นหลายคนโหนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่ด็อกเตอร์บอกซะก่อนแม้ตอนแรกบอกว่าพอเราบอกว่าพี่ด็อกเตอร์เอาไงอุ้ยไม่ยุ่งเหมือนเด็กอนุบาลทะเลาะกันเป็นไงคะเจอวันเพ็ญแฉเข้ามาต้องรีบเข้ามาโหนรวมกันไว้ใช่ไหมจะได้รู้หางโผล่กันออกมาแต่กูบอกแล้วนะว่าพี่อเนกเนี่ยเสียเงินกับคนเยอะมากใครก็ไปขอพี่อเนกใครก็ไปขอพี่อเนกไม่คิดทำมาหาแดกกันเลยเหรอหืออีหนิงนะอีสัตว์นรกมึงคิดเหรอว่าการที่มึงคิดว่าพี่อเนกต้องจ้างเหรอมาด่าเนี่ยกูด่ามึงเองเพราะความกลางของมึงอีสันดานฟางเส้นสุดท้ายของกูคือมึงด่าลุงอาคมลุงอาคมช่วยทุกคนคนในลาวเนี่ยมีทั้งพวกที่มึงพูดมาในชื่อเนี่ยมีใครไม่แดกเงินลุงอาคมมั่งบะมีใครไม่ขอเงินลุงอาคมมั่งบะรู้สันดานมาแล้วเป็นไงแต่รู้นะพวกที่หาแดกทุกคนตอนนี้ที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วก็ตบซับมวลชนเนี่ยเริ่มเกลียดกูเกลียดได้จัดเต็มเลยนะจ๊ะเพราะกูถือว่าพวกมึงเอาเปรียบมวลชนคนอื่นๆที่เขาอยู่ในประเทศแล้วเขาสู้วันนี้เป็นไงสลิมตาสว่างพูดได้ดีกว่าพวกมึงอีกอยากฟังสคริปต์ไหมต่อนะคะเมื่อกี้สัญญาณเน็ตมีปัญหานะคะแล้วก็หลุดไปนะคะก็เดี๋ยวรอพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาฟังเสียงแล้วจำได้ไหมคะใครคนดังที่คนยี่สมากป
้านี้ว่าคนทั้งประเทศรู้จักเขานะคะฟ้าหวย30ล้านแล้วตอนนี้เราก็เข้าใจกันเรามาตาสว่างเขาก็ตาสว่างนะคะว่าการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนถ้าใครบริหารไม่เป็นขออนุญาตพูดนิดได้ไหมคะแต่การพูดของเขาอ่ะมีคุณค่ากับพวกมึงอีกที่นั่งเห่าเพื่อแลกเงินแล้วประชาชนฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องการทำรัฐประหารต่อประเทศไทยนี่ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ปี2475นะคะฟ้าก็จะเป็นแบบชอบเรื่องการเมืองสมัยก่อนเนี่ยชอบเรื่องการเมืองมากๆติดตามเรื่องการเมืองดูตามตลอดนะคะต่อนะคะพูดต่อในเรื่องการเมืองนะในครั้งแรกในหลายปีที่มาพูดการเมืองเพราะว่าเราคืออดีต FC นายกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกของเป็น FC ของลุงตู่ติดตามลุงตู่เชียร์ลุงตู่ให้รัฐประหารแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเศรษฐกิจมันแย่นะคะเศรษฐกิจมันแย่ 5-6 ปีที่ผ่านมาแย่มากๆนะไปไม่ได้นะคะประชาชนเดือดร้อนฆ่าตัวตายรายวันแล้วลุงก็เป็นไงปิดหูปิดตามองไม่เห็นหัวประชาชนใช่ไหมคะลุงปิดหูปิดตานึกว่าอ่ะไปฟังต่อที่ช่องกนกพันธ์นะคะ FR หมวกสวยนะคะคนนี้นะเขาบอกว่าให้แฉไอ้ตีโต้หน่อยไอ้ตีโต้เนี่ยนะคะก็คุณยังเห็นไหมคะว่ามันด่าทุกคนนั่นแหละนะมันด่าทุกคนแม้แต่พี่อันเนี่ยพี่ด็อกเตอร์ก็เคยโดนมันด่าเห็นป่าวมันไม่เฟ้นพี่น้องอันเนี่ยมันด่าหมดเป็นไงคะโหนไอ้เฮียเนี่ยระยำสุดๆจะบอกให้ไอ้สัตว์นี่ระยำสุดๆเงินของมวลชนเนี่ยที่ให้มันไปเนี่ยเหมือนเศษกระดาษกูถึงสงสารมวลชนไงรู้ไหมกว่าคนเขาจะได้เงินทิ้ง 2-3 หมื่นเนี่ยให้มันไปเนี่ยรถฉายวดีให้ไป400ปอนด์นะเงินปอนด์สมัยก่อนที่ได้ต้อง60เกือบ60บาทนะ50 60บาทนั่นนะมันบอกแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวไปกินเอาไปเปลี่ยนสีผมส่วนแย้มก็ต่อผมต่อเล็บเนี่ยเหรอนักสู้ที่พี่ด็อกเตอร์เพียงบินขึ้นมานั่งเอามาโหนน่ะแต่สำหรับพี่จอมคุณจอมเพชรประดับนะป้าชื่นชมนะที่เขาเนี่ยไปทำมาหากินเขารู้ไงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากเป็นภาระของใครแต่ใครที่ยังงอมืองอตีนอยู่นั้นรอเงินเขาเรียกมึงเหมือนขอทานมาทุกวันละเหมือนกับประเภทที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีสองอย่างนะสมมตินักร้องเนี่ยนักร้องวงดังๆเนี่ยใช่ไหมคุณต้องเสียตังค์เข้าไปดูใช่ไหมคะนักร้องเหมือนกันนะแต่ต้องอยู่ข้างถนนนะแล้วก็ร้องไปสิเผื่อจะมีใครโยนลงกระถังให้คำพูดของด็อกเตอร์เพียงดินพูดมาวันที่16ที่ผ่านมาวันศุกร์เนี้ยมันทำให้ป้าเห็นหลายๆอย่างนะรู้เยอะจะบอกให้อย่าลืมนะฉันไม่ใช่คนโง่นะถึงจะดูอะไรไม่ออกนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะป้าก็อาจจะวันนี้อาจจะปิดเร็วไปนิดเพราะว่าป้ามาเร็วนะคะมันก็30นาทีแล้ว44นาทีนะคะเรื่องป้ามาเก่าแล้วเลือกพูดเถอะเรื่องไอ้เรื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงจะพูดมีคนส่งของมาให้ป้านะคะป้าขออนุญาตขอบคุณนะคะป้าไม่ไปรับนะคะป้าไม่ไปรับไม่อยากให้มีข้อครหาอีกเข้าใจที่คุณปรารถนาดีกันนะคะยังไงซะก็รับไว้ด้วยหัวใจนะคะถึงของตีกลับก็อย่าว่าป้าเลยไม่อยากให้เสียนิสัยไม่อยากสร้างกิเลสให้กับตัวเองอีหนิงมันได้จนแบบมันไม่พอคุณคิดดูก็แล้วกันไม่มีวันพอสำหรับอีหนิงไม่มีวันพอกับสำหรับอีจันยาจันไลนะมึงทุกคนเขาบอกแล้วไงว่านักดนตรีอ่ะสมมติเรามีนักดนตรีเนี่ยสองวงอีกวงนึงนะเล่นดนตรีเนี่ยมันได้ใจคนต้องซื้อบัตรเข้าไปแต่มีอีกวงนึงพยายามเรียกร้องให้ฉันก็เป็นนักดนตรีนะแต่มีขันใบหนึ่งคอยคนเขาเยอะเป็นแค่ขอทานค่ะ
พวกมึงแค่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วก็ขอทานเขาแดกศักดิ์ศรีอย่างพวกมึงอ่ะเหรอไม่ต้องให้พี่อเนกจ้างราคาหมื่นหรอก6สลึงเนี่ยมันยังแพงสำหรับพวกมึงเลยนะมึงต้องลุกสิอีหนิงว่ากูลุกมาแฉมึงเพราะอะไรกูบอกแล้วว่ากูอดทนมานานเป็น10ปีนะกับพวกมึงหาแดกกับพวกมวลชนก็ฟังเส้นสุดท้ายนั่นไงที่มึงด่าลุงอาคมอ่ะก็เพราะมึงจะโหนซากศพอาจารย์สุรชัยหาแดกแต่มันยากไงเพราะอีธาเนียเข้ามาขวางบอกว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีก็เลยมาโหนความเมตตาเซฟไฟเย็นสุดท้ายก็เป็นเงินขององค์การอิมิเกนอีหนิงก็เลยไปออกรถใหม่เป็นแวนนะจ๊ะนะจ๊ะพวกขอทานพวกใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วขอทานก็ดูสิมึงก็ดูงูเห่าสิเป็นไงประชาชนเอาส้นตีนกระทืบเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันถ้ามาหาผลประโยชน์ในประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันอย่ามาตอแหลว่าไอ้พวกเราพวกเดียวกันงั้นมึงก็อีงูเห่าได้เป็นพวกเดียวกับมึงไปด้วยไอ้พวกหาแดกทุกตัวเนี่ยกูถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกับกูพวกกูเนี่ยเป็นประชาชนเท่าเทียมกันสู้เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์สู้กูสู้จุดหนึ่งทุกคนสู้คนละจุดละจุดโดยที่ไม่หวังผลถ้าเขาหวังผลให้กูสู้ประชาธิปไตยต้องให้กูเลยมามึงก็ต้องคิดค่าน้ำมันด้วยเวลาจะออกไปการระบาดต้องคิดค่าปลาหมึกน้ำหมึกด้วยประชาชนเขาเสียสละทั้งวันเพื่อไปขอให้เลือกไปเลือกตั้งแต่พวกมึงอยู่หน้าจอคอมมึงมาขอค่าโน่นค่านี่หาแดกกันมั่งไอ้พวกขอทานแย่กูด่าเยอะพวกมึงเนี่ยแย่กูด่าเยอะไปฟังที่ฟ้านะกนกพันหมวกสบายเดี๋ยวป้าต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าตื่นเช้าอะแล้วเนี่ยเรื่องปลาหมึกก็คุณก็เบื่อแล้วแล้วเรื่องรวยจริงเลยปลอมอีหนิงจะมาทำลายกูทำลายได้เหรอหนิงหืมหืมกูไม่ได้หวังผลประโยชน์ตรงนี้อ่ะเข้าใจมั้ยกูรวยปลอมรวยจริงกูไม่เคยขอเงินมวลชนกูไม่เคยสร้างเรื่องโกหกมวลชนกูไม่เคยเห็นมวลชนโง่กูไม่เคยดราม่าใส่มวลชนแบบมึงมึงเป็นเมียฝรั่งนะหนิงมึงบอกว่ามึงอยากจะกินส้มตำมึงมีเงินติดกระเป๋าแค่5บาท5บาทในที่นี้นะคะก็คือ5ยูโรแต่เวลาคนไทยรอบเรียกอะเรียกบาทกันเหมือน1เหรียญน่ะก็เรียกบาทอย่างประมาณละกี่บาทก็ใช้เอาเงินบาทนะมาเตียบแต่จริงๆแล้วเป็นเงินโครนไอ้เป็นเงินยูโรมึงก็ไปดราม่าขอเงินเขาแต่ไม่ใช่รายเดียวมึงขอทิ้งเป็นหลายร้อยรายพันรายล้านมึงมาเกี่ยวข้องอะไรกับประชาธิปไตยฮะพี่เจนส่ง2ปีกว่าเนี่ยเดือนละ 20,000 อะไม่มีใครรู้นะคะจนวันที่พี่เจนตายทุกเราก็เข้ามาทีหลังนะทุกคนก็ร้องห่มร้องไห้กันเราก็เข้ามาไล่ๆกับอีหนิงเราก็ยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอีหนิงบอกว่าพี่เจนตายแล้วเหรอแล้วใครจะส่งหลานมันล่ะดูมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกค่ะกับพวกพระที่ใส่ผ้าเหลืองแล้วบอกยกตัวเองว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปิดรับบริจาคเอาเงินแล้วก็ไปบอกจะสร้างโบสถ์แต่เอาไปสร้างบ้านให้ลูกหลานสร้างโบสถ์เหมือนกันนะคะให้เห็นว่าสร้างแล้วก็บอกว่าไม่พอยิ่งอีจัญญานี่นะอีสันดานหมานี่ทำพวกคนพวกนี้ที่พี่ด็อกเตอร์เพลินดินยกขึ้นมาเนี่ยพวกนี้มันทำตัวเป็นแก๊งมาเฟียแล้วพี่ไปยกย่องว่าเขาเป็นนักสู้เหรอคะระวังนะจะเน่าไปได้วยกันรู้ว่าพี่กลัววันเพ็ญจะแฉวันเพ็ญก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพี่นะแต่รู้เรื่องอีหนิงดีรู้เรื่องไฟเย็นดีแล้วรู้เรื่องอีเล็กจัญญาจันไรดีถึงบอกไม่ต้องจ้างค่ะกูแฉแน่เหมือนประชาชนนี่ไง
ที่เขาเห็นงูเห่าในพรรคอนาคตใหม่ประชาชนแห่กันไปเองเลยต้องจ้างไหมเห็นความไม่ถูกต้องไม่ต้องจ้างหืมพูดให้ฟังค่ะนะคะกูรู้ว่าอีหนิงอยากจะโชว์หน้าแล้วยิ้มใส่กูแบบนี้กูบอกนะยิ้มของกูมีเลขไหนอย่าให้กูแชร์นะพอกันได้ละอย่าเห็นมวลชนเป็นเหยื่อทำมาหาแดกกันนะมีมือมีเท้าเท่ากันแล้วมึงพี่ดร.พิงพินคะนักสู้เหรอคะเอาเงินของมวลชนไปทำนมมาจัดฟันนะคะแล้วก็ซื้อแบรนด์เนมใช้อะค่ะนะส่วนของพี่ดร.เนี่ยมันเพนจะไม่แฉนะยังเคารพกันอยู่โหนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะตอนนี้คนก็รู้หมดแล้วว่าไอ้ไฟเย็นมันเป็นยังไงกันผู้บริจาค ก็รู้หมดแล้วค่ะนะคะโอ้ไหนๆจะเอาไปเชียร์แล้วอะเอาจันจงจันยาไปแล้วนะคะเอาเล็กจันยาไปแล้วเอาไฟยงไฟเย็นไปละทำไมไม่เอาอีหนิงไปอีกสักคนล่ะคะพี่ดร.ฮะอุ้ยนะคะเขาไปอยู่แก๊งเดียวกันนะคะเขาไปดื่มไปกินไปเที่ยวด้วยกันนะคะไฟเย็นนะคะหรืออีแยมอะค่ะดื่มจินโทนิกทีนึง10แก้วอีหนิงยังไลฟ์สดแล้วบอกโอ้โหแยมไม่เมาเหรอนิดหน่อยค่ะโอ้โหโทรดื่มมาตั้ง10แก้วนะอันแน่แล้วแก้วละเท่าไหร่ล่ะคะพี่ดร.แล้วคนพวกนี้ทำงานอะไรล่ะคะคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะจะบอกให้จรัญอาจารย์จรัญไม่เคยโดนใครขุดนะขุดมาทีนึงตายแล้วเอาเงินไปฟอกนะเปิดไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่านวดอะช่องชองบาเลเซ่เปิดโรงนวดไม่ผิดนะไม่ผิดเปิดซ่องก็ไม่ผิดถ้าไม่ใช่อ้างตัวว่าเป็นมนุษย์สิทธิ์ถ้าอยากเป็นมนุษย์สิทธิ์ก็ต้องทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เท่าๆกันไม่ใช่เห็นมนุษย์เป็นสินค้านะคะบางคนบอกเป็นไปได้เหรอจ๊ะมันป้าเพนเขาเป็นถึงอาจารย์เลยนะป้าก็จะบอกว่าขณะพระเกจิยังเปลี่ยนไปได้แล้วแค่อะไรกับคนที่ยังกินขี้ปี้นอนและยังแดกเหล้าอยู่ล่ะคะป้าเป็นคนดีนะคะเมืองแต่อาทิตย์เนี้ยดีทั้งอาทิตย์ค่ะศุกร์เสาร์นี่ไม่ได้ดื่มค่ะไม่ว่างอ้าวก่อนจะไปนะคะป้าจะฝากนะคะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะป้าสอบผ่านใบขับขี่ด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะป้าเห็นบุญคุณกับหนังสือเห็นบุญคุณของหนังสือพากย์ภาษาไทยในนี้นะคะความรู้ล้วนๆเล่มขนาดนี้ค่ะอ่านสัก 4-50 รอบรับประกันเข้าใจจากแรกๆคุณอาจจะไม่เข้าใจนะคะอ่านไปเรื่อยๆค่ะอ่านแล้ววนไปวนมานะคะป้าขอบอกนะคะว่าบาทสลึงไม่เอาแล้วเขาก็ไม่กล้ามาจ้างป้าอะไรดีป้าอยากบอกต่อป้าอยากสนับสนุนคนไทยที่ทำงานค่ะคุณมะกรูดนะคะเขาทำงานเขานั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อแปลหนังสือนะคะช่วยคนไทยให้มีโอกาสศึกษากฎหมายนะคะศึกษากฎหมายจราจรอย่างถูกต้องแปลจากหนังสือหลายๆเล่มของคุณมะกรูดถ้าไม่ได้คุณมะกรูดป้าไม่มีวันสอบใบขับขี่ที่ยุโรปได้เพราะเขารวบรวมกฎหมายหลายๆอย่างมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้มันทำให้ป้าเนี่ยสอบได้แล้วมีอะไรดีป้าก็อยากบอกต่อฝากบอกคนไทยนะคะกฎหมายใน EU คล้ายๆกันกฎหมายจราจรคุณสามารถซื้อของคุณมะกรูดไปอ่านได้มันเป็นความเข้าใจและเวลาคุณไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยทุกประเทศมี Google ให้คุณนะคะมันจะมาภาษาอย่าคิดว่ามาภาษาไทยแล้วมึงจะสอบข้อสอบง่ายนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่โอ้คนนี้มาจากคนไทยการศึกษาต่ำนะคะการศึกษาล้าหลัง
กูจะต้องทำออกข้อสอบให้ง่ายๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะคอมพิวเตอร์มันจัดข้อสอบให้เราแต่เขาจะมีปุ่มเปลี่ยนให้เราเราขอเข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าขอปุ่มเปลี่ยนที่นั่งเราเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาสวีเดนกับภาษาไทยมีทุกภาษาค่ะเหมือน Google Translate แต่คุณรู้ไหมคะว่าความยากของภาษาไทยเหมือนเราใช้ถ้าเป็นภาษาสวีเดนเนี่ย2แถวพอแปลเป็นภาษาไทยปื๊ด 4-5 แถวโอ้โหกูแล้วก็บางทีแม่งแปลตีลังกาคนที่ได้ภาษาอังกฤษจะได้เปรียบเพราะว่าคุณแปลง่ายมันแปลกันเข้าใจง่ายแต่เป็นภาษาไทยนี่ยากแต่ถ้าคุณอ่านเข้าใจแล้วคุณจะอ่านปุ๊บคุณก็จะเข้าใจป้าสอบ3ครั้งนะคะสอบข้อเขียนนะ3ครั้งสอบขับนะครั้งเดียวนะคะถึงบอกว่าของดีป้าก็อยากบอกคนไทยต่อแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างว่านี่แหละค่ะคนไทยที่เขาตั้งใจทำงานผลิตหนังสือเล่มขนาดนี้ป้าถึงว่าบางครั้งอ่ะของถูกไม่มีของฟรีไม่มีในโลกเราอยากให้กำลังใจคนทำงานอ่ะอุดหนุนหนังสือเขาเถอะค่ะเล่มแรกป้าทะเลาะกับเขานะคะพี่ป้าทะเลาะกับคุณมะกรูดเพราะว่าป้าได้หนังสือเล่มเก่าอันนี้หนังสือเล่มใหม่ของ2016ป้าได้14รู้สึกว่าจะเป็น14หรือ13อะไรสักอย่างนึงเนี่ยพอ2013ป้าก็ทะเลาะกับคุณมะกรูดแรงมากเลยอ่ะนะและแกก็ไม่เคยโดนใครด่าแรงๆอย่างเราก็ในห้องใบขับขี่เขาก็บอกว่าก็คุณไปสั่งที่ไหนล่ะเราก็บอกอ๋อสั่งที่โรงเรียนสั่งที่โรงเรียนตอนนี้คุณมะกรูดเขาก็พอเราไปด่าในห้องเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะ take action ที่จะให้หนังสือเรามาแต่ป้าไม่ขอรับฟรีป้าบอกเขาเลยลดราคาได้แต่จะให้ฟรีป้าไม่เอาของที่มีคุณค่ามันต้องมีราคาค่างวดสำหรับหนังสือนะไม่ใช่คนไม่ใช่ศักดิ์ศรีเราถ้าเราได้ของฟรีเราไม่มีศักดิ์ศรีเราไม่มีความภาคภูมิใจนะคะโอเคนะคะนี่คือการทำงานของเขาทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่สร้างวาทกรรมหลอกลวงคนแบบจัญญาจันไรนะคะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนมีความรู้อะไรล่ะหนังสือคุณอะไรบ้างอะขนาดลงทุนแก้ผ้าแล้วนะแก้ผ้าลงปกหนังสือบอกนับถือตัวเองคนที่นับถือตัวเองได้เนี่ยคุณต้องมีคุณค่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ค่าของคนเนี่ยอยู่ที่แบมือของเงินคนถ้ามึงว่ามึงเก่งภาษาอังกฤษจริงมึงแปลดิทำนั่งเป็นหนังสือสิฮะอย่าให้พูดนะเวลาเรายกตัวอย่างคนไทยที่เขามีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยให้พวกมึงได้รู้ว่าเขาสร้างชื่อในเมืองนอกขนาดไหนกันแต่พวกมึงอ่ะมาอาศัยเขาแดกในประเทศเขาพวกมึงได้วันละ 2,000 กว่านะได้ฟรีๆนะเงินผู้ลี้ภัยเพราะว่าอาจารย์วัดยังบอกเลยว่าอยู่ได้ครับอยู่สบายครับแต่พวกไฟเย็นหรืออีจันยาบอกยังไม่โล่งแม่งอีจันยานะขนาดฆ่าฮิตเตอร์นะมึงจะขอนี่ชาติชั่วเนี่ยมีเหี้ยอะไรบ้างที่มึงไม่ขอโปรเจกต์เดี๋ยวมึงคอยดูนะอีสันดานเนี่ยมึงรอดูว่ามีโปรเจกต์ไหนนะที่สัตว์นี่จะหาแดกอีกมึงคอยดูนะมึงคอยดูอีชาติชั่วเนี่ยมันไม่ใช่นักสู้ค่ะอีนี่คือนักสูบแก๊งอีหนิงไงอาจารย์นี่ด็อกเตอร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วอีหนิงไปด้วยเพราะมันอยู่แก๊งเดียวกันชมอีหนิงไปสักคนนึงนะขอดูหน้าซีบอกแป๊บนะคะนะคะป้าสอบป้าได้สอบวัดระดับ B1 แล้วอ๋อขอบดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะลบหมดเลยไม่เห็นเลยและแบบนี้คิดว่าอีเบนตอแหลมันจะจริงใจกับกุลีเคยด่ามันไว้ตอนนี้มันหาพวกก็ต้องรักกุลีไว้เพื่อช่วยด่าอะไรไงยังโง่อีกเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าช่องนอกกาลานี้บ้าได้รับคำยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นช่องของทหารนะคะเป็นไงอยากให้ทุกคนได้รับรู้นะ
อยากจะเอ่ยชื่อด้วยเพราะทหารคนนี้เขาก็ยืนยันแล้วว่าเป็นช่องของพวกเขาคำว่าเป็นช่องของพวกเขาเนี่ยคือเขามีเงินสนับสนุนเพราะว่าคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเงินซื้อได้ถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยอย่างแรมโบ้อยากให้ดูตัวอย่างอย่างงูเห่านะคะอย่างงูเห่าของพรรคอนาคตใหม่อย่างงูเห่าของพรรคเพื่อไทยมันก็คือไอ้มูพวกงูเห่าใต้ดินเหมือนกันนะคะอันนี้ป้าได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเขามีช่องของเขาอยู่ใต้ดินก็คือช่องนอกกะลาเขามีเงินหล่อเลี้ยงค่ะอีเบนเป็นแค่รับหน้าว่าเป็นช่องของมันอีเบนเป็นแค่เมียฝรั่งธรรมดาผัวก็ทำงานธรรมดาบ้านก็ธรรมดาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนคนพวกนี้ทุกเดือนล่ะคะนั่งพูดเนี่ยนั่งออกอากาศทุกวันเนี่ยมีเงินเดือนนะเอสวิทก็มีเงินเดือนนะณเดชก็มีเงินเดือนหลายๆคนนะก็มีเงินช่วยแบ่งบางครั้งบ้างเป็นรายเดือนบ้างนะคะก็ฝากบอกนะคะเรื่องนี้ได้รับการยืนยันมาแล้วค่ะนะใครอยากจะเข้าไปในวงจรนี้ก็เชิญนะคะป้าจะบอกแล้วว่าช่องนอกกะลาช่องคนนอกกะลาเป็นช่องของทหารที่เขาจัดตั้งขึ้นกูไม่ได้พูดให้เพื่อความแตกแยกแต่กูได้รับการยืนยันมาแล้วแต่กูเอ่ยชื่อไหมล่ะแต่ก็อย่าเลยเก็บไว้ให้พวกมึงคิดนั่นแหละเพราะคนที่มันเห็นแก่เงินน่ะกูยังเคยได้รับการติดต่อเลยกูจะพูดให้ฟังให้กูตอนนั้นมันไม่มีหรอกที่ละลายเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหรือจับชี้เป้าคนนู้นคนนี้มันตอนนั้นมันมาแค่ให้นั่งใส่ร้ายทักษิณเท่านั้นแหละนะเรียกบอกขนาดป้านัดให้นัดไปอังกฤษมันก็จะไปนัดไปสวีเดนก็จะไปคือนัดไปไหนกูไปกับมึงหมดอ่ะแล้วกูก็จะให้มึงมากกว่าเงินคำนี้คุณคิดดูดิแต่ป้าบอกแล้วคนอย่างป้ามีศักดิ์ศรีค่ะกูสู้เพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคมศักดิ์ศรีของกูประเมินค่าไม่ได้กูไม่ใช่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วขอทานค่ะสวัสดีนะคะ